านผู้ชมสลับกลับมามันมีเรื่องนี้น่าสนใจนะเมื่อคืนนี้เพิ่งรู้ไอ้ที่พักก้าวไกลถูกสอบแล้วทำหนังสือบอกขอให้ชี้แจงแล้วไม่ใช่เรื่องหุ้นไอทีวีเป็นเรื่องกรณีกกตสอบเก้าวไกลใช้รูปขอนเขียวในภาพการ์ตูนแนะนำผู้ส,บสอบสอสอบัญชีรายชื่อจำได้ใช่ไหมเนี่ยภาพนี้ค่ะเนี่ ้าผูชมเป็นตัวการ์ตูนต่างๆนะคะคือจะแนะนําผู้สมัครบัญชีรายชื่อด้วยภาพค้อนเขียวในเวลาต่อมาอันนี้ตอนที่เป็นข่าวที่ประกาศว่าจะทําอย่างนั้นแล้วในเวลาต่อมาก็แยกย่อยเป็นภาคส่วนต่างๆแบบนี้ค่ะเนี่จะเห็น<ช>ค้อนเขียวไหมนี่ฮะคนแรงงานใช่ไหมเมื่อวานนี้ Facebook ภาคเก้าไกลเปิดเผยบอกเอาแล้วคดีอิลูมินาติภาคสอง กกตสอบก้าวไกลมีรูปค้อนเขียวเป็นปฏิปักษการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระบหากษัติทรงเป็นประมุขหรือไม่นี่ธงบูชมะปีหกสองเคยเกิดประเด็นเรื่องกรณีอิลูมิตนาติที่ว่านี้ปีห้ปีหกเนี่ยปีหกเนี่ยประชาชนกาก้าไกล14ล้านเสียงมากที่สุดเป็นพรักอันดับหนึ่งเทศกาลเตะสกัดขาจึงได้เวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหลังจากผู้มีอำนาจตก ใจกับผลการเลือกตั้งของชาวโซออันนี้เฟซบุ๊กของก้าไกลเลยใช่ไหมใช่ค่ะเฟซบุ๊กของเพจก้าไกลเลยนะคะบอกครั้งนี้เช่นเดียวกันมีข้อกล่าวหาแบบที่ก้าวไกลใช้คําว่าอีหยังวะเหมือนเดิมเลยหนึ่งในนั้นก็คือกล่าวหาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งว่าพรรคก้าไกลเผยแพร่กระตูนแนะนําผู้สมัครสสปาร์ตี้ลีสมีชุดหนึ่งรวมเครือข่ายแรงงานแล้ว มีขอนเขียวอยู่ในภาพถือเป็นการกระทําอันเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแล้วเบิดคํำสีว้าวกกตเขีน,นไว้นะคะส่งเอกสารมาให้ก้าวไกลชี้แจงเนี่ยท่านผู้ชมเราต้องไปดูนะ ในส่วนของก้าวไกลเขาก็ไล่เลี้ยงใช่ไหมในเอกสารของกกตค่ะ,ะ<อ>เป็นยังไงไว้คือบอกว่าขอทราบว่าตามที่พักก้าวไกลโพสต์ข้อความและรูปภาพทาง Facebook Fan Page ในหัวข้อเตรียมพบซีรีส์ชุดปาร์ตี้ลิสก้าวไกลนั้น โพสต์ดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไรตัวละครตามที่ปรากฏในภาพตามโพสต์หมายถึงผู้ใดอย่างไรสื่อความหมายว่าอย่างไรและสัญ,ญลกักษณ์คอนไข้กับเคียวที่ปรากฏในภาพตามโพสต์นั้นสื่อความหมายว่าอย่างไรและเหตุใดจึงต้องใช้สัญลักษณ์คอนไข้กับเคียวประกอบตัวละครในโพสต์ดังกล่าวนั่นเพจก้ากไกลเขาบอกป้า ไปได้ดูเลยว่ามันคือการ์ตูนแนะนําเครือข่ายแรงงานมันก็ต้องมีทั้งจักรเย็บผ้าทั้งยางรถยนต์เครื่องจกักรมีทั้งประแจมีทั้งไขควงและแน่นอนมันก็ต้องมีค้อนและเขียวเพราะเราตั้งใจสื่อถึงเครื่องมือที่คนทํางานสร้างโลกนี้ขึ้นมาในโพสต์ยังมีการหยอกกะกะตด้วยนะว่ากะกะตอเอกสารที่ส่งมาก็เขียนผิดเขียนถูกคือตั้งใจจะส่งถึงพักก้าวไกลแต่ไปพิมพ์ชื่อเป็นพักเพื่อไทยแทนท่านผู้ชม ในรายละเอียดเนี่ยเขียนว่ายืนยุบพักกันอยู่ไม่กี่พักแหละสภาพการเขียนชื่อพักมันก็จะสับสนงงๆหน่อยก็จเจนข้อความว่าขอความรู้ข้อขอมลเรียนหัวหน้าพักก้าวไกลแต่ในรายละเอียดเป็นพักเพื่อไทยหร,หรือชีน้นำพักเพื่อไทยนั่นอีกอันหนึ่งพักก้าวไกลเขาระบุรายละเอียดเลยว,ว่าข้อกล่าวหาคืออะไร ขอทราบว่าตามที่พักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความและรูปภาพอย่างที่บอกไปสักครู่เนี่ยใช่ค่ะใช่ว่าโพสต์ดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไรตัวละครที่อยู่ในโพสต์หมายถึงผู้ใดอย่างไรซื้อความหมายว่าอะไรสัญลักษณ์ค้อนคว้กับเคียวที่ปรากฏในภาพตามโพสต์สื่อความหมายว่าอย่างไรเหตุใดต้องใช้สัญลักษณ์ค้อนคว้กับเคียวประกอบตัวละครในโพสต์เฟซบุ๊ o k ก้าไกลยังบอกนี่แหละนะคือนิเตสงครามาคือการเอาคาดีความต่างๆมายัด ทำให้พวกเราเสียสมาธิในการทํางานต้องเสียเวลาไปชี้แจงหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองนักร้องก็ไม่ต้องทําอะไรแค่ไล่กล่าวหาคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่เสียสมาธิในการทำงานเด็ดขาดก็จะใช้โอกาสนี้นำเสนอสสปาร์ตี้ลิสต์จากเครือข่ายแรงงานอีกครั้งไปเลยสิคะคือขอนเคียวเนี่ยก็รู้น้องไปคงมไม่ต้องอธิบายเขาขยายความเยอะเนี่ยนะ ขอนเขียวเนี่ยถ้ามองมุมหนึ่งก็คือรัฐที่คอมมิวนิสต์ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นแล้วไหมคือปกติแล้วเนี่ยมักจะเป็นรูปค้อนกับเขียวคว้ยนะคะสําหรับคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์หรือรัฐคอมมิวนิสต์แต่อีกมุมหนึ่ง <ฮะ S 2> รากฐานที่มาก็คือค้อนเขียวค้อนก็มาจากผู้ใช้แรงงานเ <ฮะ S 2> ขียวก็คือชาวนาใช่ เกษตรกรคร่<ฮ>ะแลวยังไงการนําสอนักษั์ทั้งสองอย่างมารวมกันก็คือหมายถึงเอกภาพของแรงงานในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นรักฐานสําคัญของสังคมในระบบแบบคอมมิวนิสต์นี่บกลงอันนี้เนี่ยถูกสอบแล้วแล้วขอให้ชี้แจงแล้วใช่ค่ะลงไปว่าหมายถึงอะไรทําไมถึงใช้สัญลักษณ์นี้ตัวละครแต่ละคนเนี่ยหมายถึงใครบ้างผม